ารแมวเน็กโกเกตพรีเมียมตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งคว้าเจมินายฟู้ดนั่งพรีเซนเตอร์บริษัทฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้งแอนด์โซวิทจำกัดเพิ่งจะจัดงานฉลองฟู้ดอินโนวาเทนเยียร์แอนนิวเวอร์ซารีอย่างยิ่งใหญ่รวมเหล่าซุปตาร์พรีเซนเตอร์คนดังมากมายรุกตลาดอาหารแมวอีกครั้งตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านอาหารแมววางครองใจกลุ่มคนรักแมวรุ่นใหม่ทั่วประเทศพร้อมเปิดตัวพ่อแมวมือใหม่สองหนุ่มหล่อเจมินายนรวิทย์ทิติเจริญรักและโฟสณัฐวัฒน์จิโรธิกุลคู่จิ้นยืนหนึ่งขวัญใจวัยรุ่นที่ต่างก็เป็นทาสแมวมีน้องแมวตัวโปรดสุดน่ารักนั่งแทนพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวเปิดตัวพ่อแมวมือใหม่เนโกเอ็กเจมินายโฟสวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จมากครับนะได้รับเสียงตอบรับนะครับที่ดังมากนะครับจากแฟนคลับของน้องเจมินาน้องโฟสนะครับมีความสุขมากครับวันนี้น้องคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับนะที่มีความรักสัตว์นะครับแล้วก็รักน้องแมวอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อว่าน้องทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับที่สำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นโดยเฉพาะน้องแมวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่น้องทั้งสองท่านเนี่ยช่วยโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างแน็กโกนะครับเป็นอย่างดีเสมอมาครับขอบคุณมากครับครับแน่นอนครับก็วันนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับก็มีมินิซีรีส์ติดตามกันได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกจะมีกิจกรรมปลายปีเป็นแคมเปญที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับน้องครับชิงโชคให้ผู้โชคดีได้ร่วมสนุกกันรู้สึกก็เป็นเกียรตินี่แหละครับดีใจมากครับเพราะว่าก็แมวก็เป็นอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งที่เป็นดังมากแล้วผมก็อยากเลี้ยงมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงเลยแล้วผมเลยรู้สึกว่าได้โอกาสนี้ผมรู้สึกเหงาเหงาอยู่บ้านคนเดียวก็อยากมีใครมาคอยชุบหัวใจใครมาอ้อนใครมาอะไรก็เลยอยากได้น้องแมวมาเลี้ยงดูครับทำหน้าที่ได้ดีครับแต่บางทีก็อาจจะยืดสนไปหน่อยผมไม่เยอะเกินไปหน่อยคือแต่ก็น่ารักครับก็ดีใจมากครับที่แม่ของเรามีในกบมาคอยช่วยดูแลครับก็ทำให้แม่ของเราสุขภาพดีแล้วก็คนสวยตาใสปิ้งครับแล้วก็คิดว่าอยากเป็นตัวแทนแล้วกันสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยที่แบบว่ายังไม่ลองเปิดใจเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยอยากให้ลองเลี้ยงแมวดูครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจอันดับแรกที่สำคัญอยู่แล้วในโกะใช่ต้องกินในโกะครับต้องมีอาหารดีอย่างที่สองผมคิดว่าเวลาครับการเอาใจใส่ที่จริงเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงคนแล้วต้องเอาใจใส่แล้วก็ให้เวลามันให้ความรักมันแรกก็ขาดไม่ได้ครับอย่างที่โค้ชพูดไปเลยครับในโกะครับอาหารดีๆแล้วก็ผมว่าต้องเรียกว่าอะไรต้องให้ความรักเหมือนกับที่เรารักลูกเรารักคนเรารักพ่อแม่อะไรอย่างนี้เลยใช่เพราะว่ามันก็ถือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งในชีวิตหนึ่งที่น่ารักมากใช่ครับก็อาหารแมวเนโกะนะครับเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะครับเราอาศัยใจในเรื่องของคุณภาพมาตลอดนะครับเราใช้วัตถุดิบจากตอทูน่าชั้นดีที่คนกินนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวเนโกะเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับเราจะมีการขยายไลน์โปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฟังชั่นอลฟู้ดหรือว่าอาหารรักษาโรคนะครับคุณบอยครับก็ฝากพรีเซนเตอร์น้องทั้งสองคนด้วยนะครับตัวแทนของคนรุ่นใหม่รักแมวนะครับแล้วก็ในโกก็จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เลี้ยงแมวทุกคนเลยครับ